การพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก่าแก่ไหนๆมากี่นะครับผม PG อันดับหนึ่งของจังหวัดคณะวะก็เข้าแล้วนะครับผมจะมารีวิวนะครับผมพอยการ์ดที่มีฝีมือนะครับผมใกล้เคียงมากิมากที่สุดในหนังสือการ์ตูนนะครับผมอยากรู้ใช่ไหมเป็นตัวอะไรนะครับผมก่อนจะไปดูว่าเป็นใครอยู่ทีมไหนยังไงเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เบื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นอยากเติมเกมแล้วสบายใจเหมือนซากุระงิต้องทำไงล่ะฮักไป The Hunt Shop สิครับตัวละครที่ผมพูดถึงนั่นก็คือนะครับตัวนี้เลยครับผมฟูจิมะเคนจินั่นเองก่อนจะไปรู้จักฟูจิมะเคนจินะครับผมเรามาดูครับว่าฟูจิมะได้มายังไงครับผมโอ้โหฟูจิมะเคนจิของเราในร่างอัปเกรดนะครับผมใช้ลูกแก้วในตำนาน2ลูกในการแลกเลยทีเดียวครับผมโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมฟูจิมะเคนจิร่างอัปเกรดนะครับผมใช้บัตรฝึกเป็นเพชรนะครับผมโอ้โหใช้เท่าไรเอ่ยใช้บัตรฝึกเป็นเพชรถึง300เพชรและ300คูปองเลยทีเดียวสุดจริงๆไม่รู้ว่านะครับผมตารางอัพเกรดสกิลเนี่ยของฟูจิมะเนี่ยจะโหดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมหลังจากที่เราไปรู้จักประวัติของฟูจิมะเคนจิกันครับฟูจิมะเคนจินะครับผมคือนักเรียนชั้นปี3ของทีมโชโยนะครับผมใส่เบอร์4ตำแหน่งพอยการ์ดนะครับผมทีมโชโยเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีความสามารถเก่งพอๆกับทีมไคนันเลยนะครับผมคือว่าแบบแข่งกันมาสูสีดูดีกันมาหลายปีมากแล้วครับผมแล้วก็สามารถตีตั๋วไปแข่งอินเตอร์ไฮได้นะครับในปีหลายปีที่ผ่านมานะครับผมถ้าพูดถึงหลักตามหลักความจริงเนี่ยฝีมือของฟูจิมะเนี่ยแบบถือว่าเป็นพอยต์การ์ดสูสีกับมากิเลยนะอันดับ1อันดับ2นะฮะมากิคืออันดับ1เนี่ยฟูจิมะนี่คืออันดับ2นะเก่งในแบบของแบบของทุกๆด้านเลยครับผมมาดูสเตตัสคร่าวๆของฟูจิมะในตัวเกมนะร่างแรกกับร่าง2เนี่ยสเตตัสเหมือนกันเลยครับผมชุดใกล้85ถือว่าเยอะนะชุดกลางก็98เยอะเหมือนกันนะ3แต้ม92ถือว่า3แต้มเป็น3แต้มที่เยอะนะฟูชิโน่เนี่ยยังน้อยกว่านะครับผมฟูชิโน่ประมาณ90แต่ฟูจิมะเนี่ย92เลยทีเดียวถ้าเอาไปเล่นเมน3แต้มเนี่ยอัดดูเยอะๆผมก็ว่าเล่นได้พอสมควรแล้วครับผมเลย์อัพ90เลยครับผมฉะนั้นมันจะเด่นในเรื่องชุดกลางกับเรื่องเลย์อัพนั่นเองครับผมดูตัวเลขค่าคุมเกมเนี่ยคุมเกมนี่ก็หลอกล่อใช่ไหม101เลยทีเดียวครับผมการวิ่งไว้92เลี้ยงบอล90ถือว่าคล่องตัวเลยทีเดียวครับผมการขโมยบอลไปถึง95เลยครับผมดูที่สเตตัสตั้งรับนะครับผมสเตตัสคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมเรื่องราวคร่าวๆของฟูจิมะเคนจิกันต่อได้เลยครับผมตามเนื้อเรื่องนะครับผมทีมโชโยเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เก่งมากเลยครับผมเก่งแบบใกล้เคียงกับทีมไคนันเลยนะครับผมแต่ด้วยความโชคร้ายที่ว่าทีมโชโยไม่มีโค้ชนะครับผมฟูจิมะจึงควบ2ตำแหน่งครับผมเป็นทั้งโค้ชแล้วก็เป็นทั้งผู้เล่นนะครับผมเวลาแข่งเนี่ยฟูจิมะจะไม่ได้ลงตอนแรกนะนี่คือเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ทีมโชโยเนี่ยแพ้ให้กับทีมโชโคคุนะครับผมบางคนบอกว่าโอ้ยฮะฟูจิมะลงแข่งตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันก็ชนะไปแล้วนะครับผมอันนั้นคือความถูกต้องที่คิดนะครับผมแต่ว่าหน้าที่โค้ชก็จำเป็นนะครับผมเวลาเรานั่งดูนอกสนามกับเป็นผู้เล่นอยู่ข้างในในสนามเนี่ยมุมมองการมองแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันนะครับผมเวลาโค้ชมองมันเห็นได้ทุกมุมทุกด้านเวลานักบาสวิ่งลงเล่นใช่ไหมครับผมว่าใครเล่นดีเล่นประกบยังไงดีเฟนส์ยังไงบุกยังไงนะครับผมแต่เวลาผู้เล่นลงไปเล่นเนี่ยมันไม่ได้มองแบบโค้ชมองนะครับผมมันมองแค่มุมเดียวเวลาเล่นแค่นั้นเองครับผมในเมื่อไม่มีโค้ชเนี่ยฟูจิมะจึงรับบทบาทนั้นครับผมในการเป็นโค้ชนะผมคอยแก้เกมคอยบัญชาเกมนั่นเองครับผมกว่าฟูจิมะจะลงมาแข่งครับผมก็ถือว่าสายไปซะแล้วครับผมนี่จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับผมที่ทำให้ทีมโชโยที่ถือว่าแข็งแกร่งมากนะ
แต่พ่ายแพ้ให้กับทีมโชโฮคุนั่นเองครับผมส่วนตัวนี้เป็นเดอะแบกเลยนะฟูจิมะเนี่ยถือว่าเก่งมากที่สุดครับผมเก่งจริงๆอ่ะเก่งแบบโอ้ถ้าให้เรียงลำดับพอยต์การ์ดอ่ะก็คงมากิใช่ไหมรองมาก็ฟูจิมะอันดับ3นี่ก็ยังให้มิยางิอยู่อ่ะพูดถึงนะครับผมโอเครู้จักประวัติคร่าวๆของฟูจิมะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมสกิลพื้นฐานนะครับผมที่มีติดตัวมาให้กับฟูจิมะคิมจินะครับผมว่าร่างแรกกับร่างอัปเกรดเนี่ยจะแตกต่างกันไหมครับในเรื่องของสกิลเพย์แล้วก็เรื่องของคลิปตัวอย่างครับผมไปดูนะครับผมสกิลพื้นฐานได้เลยครับผมไป let's go โอเคครับมาดูนะครับผมถ้าสกิลต่างๆขั้นพื้นฐานของฟูจิมะคิมจินะครับผมทั้งร่างแรกและร่างสองนะครับผมรูปร่างไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับผมทั้งสกิลต่างๆตั้งแต่สกิลในลิเวล D ไปจนถึงลิเวล S แล้วก็สกิลอันติครับผมเรามาดูสกิลในลิเวลแรกครับผมนี่ครับผมเป็นจัมชูตพลิกแพงนะครับผมฟูจิมะเคนจิกระโดดวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็กระโดดชูตแบบพลิกผันได้ตลอดเวลาทำให้คู่ต่อสู้ตั้งตัวไม่ทันครับผมเราไปดูคลิปตัวอย่างของทั้งนะครับผมร่างแรกและร่างอัปเกรดครับผมร่างแรกก็จะเป็นการสเต็ปไปด้านหน้าแล้วก็โดดชูตนะครับผมคลิปอันใหม่ก็จะเป็นเดินออกมาข้างนอกแล้วก็เข้าไปข้างในกระโดดชูตใหม่นะครับผมส่วนท่าทางอะไรเนี่ยการชูเนี่ยก็เหมือนกันเนาะไม่ได้แตกต่างกันแตกต่างกันแค่คลิปวิดีโอนิดหน่อยแค่นั้นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลที่2ได้เลยครับผมสกิลที่2นะครับผมสติลใต้แป้นนะครับผมเมื่อฟูจิมะเคนจิอยู่ในขีดใต้แป้นจะสติลบอลจากคู่ต่อสู้ด้วยทางที่มิดชิดมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมคลิปตัวอย่างของทั้ง2เลยครับผมดูนะครับผมของล่างแรกนะครับผมจะเป็นการสติลบอลจากด้านหลังของคู่ต่อสู้นะครับผมส่วนคลิปใหม่ของล่าง2เนี่ยก็จะเป็นสติลบอลจากด้านหน้าการใช้ก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปได้เลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมสกิลที่3นะครับผมรับบอลชุดเร็วนะครับผมฟูจิมะเคนจินะครับผมเตรียมพร้อมจะชุดตลอดเวลาการส่งบอลในระยะ1แล้วรับบอลจากเพื่อนแล้วกระโดดชุดทันทีครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมคลิปตัวอย่างของแต่ละล่างกันได้เลยครับผมล่างแรกนะครับผมจะเป็นการรับบอลจากเพื่อนตรงหัวกะโหลกแถวเส้นจุดโทษนะครับผมเป็นการรับบอลแล้วก็โดดชุดอย่างรวดเร็วนะครับผมคลิปใหม่จะเยื้องไปทางด้านขวานิดนึงนะครับผมไกลจากจุดเดิมของคลิปแรกสักระยะหนึ่งแล้วก็กระโดดชุดแต่ท่าทางการใช้สกิลเพย์แหละเหมือนกันและวิธีการกดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปได้เลยครับผมสกิลต่อไปนะครับผมหลอกชุดจ่ายเร็วนั่นเองครับผมขณะที่ฟูจิมะเคนจิจัมบอลนะครับผมจัมช็อตเขาจะเปลี่ยนท่ามือกระทันหันและส่งบอลให้เพื่อนล้มทีในระยะหนึ่งนะครับผมเป็นการกระโดดชุดและหลอกส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีมนั่นเองเราไปดูคลิปตัวอย่างได้เลยครับผมของล่างแรกนะครับผมจะเป็นการกระโดดหลอกชูแล้วส่งบอลให้เพื่อนด้านซ้ายครับผมส่งให้เซกาวะนั่นเองครับส่วนคลิปใหม่ก็จะเป็นเยื้องมาด้านขวานิดหน่อยแล้วก็โดดชูหลอกส่งให้ฮานากาตะนะครับผมการกดเหมือนกันท่าทางเหมือนกันเปลี่ยนแค่ตัวละครเวลารับบอลแค่นั้นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปได้เลยครับผมอันที่3ฟูจิมะเคนจิเตะแบ็คไปด้านหลังแล้วใช้เฟดอเวชุดหนึ่งระยะจากคู่ต่อสู้ทำให้เขายากที่จะป้องกันนะครับผมชื่อ5นั่นคือ Step Back Fade Away นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมคลิปตัวอย่างจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับผมของคลิปเก่านะผมจะเป็นการกระโดดเฟดอเวจากเส้นจุดโทษนั่นเองครับผมมุมใกล้ๆกันนะครับผมมุมใกล้ๆกันเลยนะครับผมมุมใกล้ๆกันเลยส่วนคลิปใหม่ก็จะประมาณเส้นจุดโทษเหมือนกันการกดสกิลเพย์อะไรเหมือนกันหมดครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปได้เลยครับผมโอเคสกิลสุดท้ายแล้วเป็นสกิลอันตินะครับผมแสงเขียวนั่นเองครับฟูจิมะเคนจิที่ตื่นเต้นขึ้นมานะครับผมราวกับแสงสีเขียวนะครับผมลำหนึ่งในสนามแข่งเขาจะได้รับสกิลการเล่นบอลเหนือแสงและบุกตามเงานาน10วินาทีครับผมเราไปดูคลิปตัวอย่างของทั้ง2ร่างได้เลยครับผมจะเป็นการเปิดอันติแสงสีเขียวแล้วมีรูปหน้าตาของฟูจิมะขึ้นมาครับผมแล้วก็ทำให้ฟูจิมะเนี่ย
คลื่อนที่ได้เร็วมากนะครับหมุนไปหมุนมาคลิปเก่าและคลิปใหม่เหมือนกันเลยครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับผมพาสซีฟการกดแล้วก็ท่าทางเหมือนกันเด๊ะๆ เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมตารางการอัพสกิลของฟูจิมะเคนจิกันต่อได้เลยครับผมไป let's goโอเคครับมาดูตารางกันอัพสกิลของฟูจิมะเคนจิกันได้เลยครับผมทั้งร่างแรกและร่างอัพเกรดนะครับผมจะเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยครับผมมาดูในสกิลในลีเวลดีด็อกนะครับผมนั่นคือจัมป์ชูตพลิกแพงนะครับผมเป็นการหลอกถึงสเต็ปแล้วก็พุ่งไปข้างหน้ากระโดดชูตนะครับผมสกิลย่อยและสกิลหลักของร่างแรกนะครับผมเหมือนกันเลยครับผมมีเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูครับผมว่าพาสซีฟมันคืออะไรอันแรกเป็นอัตราการรบกวนเนี่ยบวก2บวก5บวก10นะครับผมอันนี้เป็นเคนจิกระโดดด้วยความเร็วสูงมีโอกาสที่จะหลอกล่อคู่ต่อสู้เวลาชูตนะครับผมอันนี้เพิ่มเรื่องของการชูตเข้าเป้าครับผมบวก2บวก5นะครับอันนี้ระยะการใช้บวก 0.1 0.2 เรามาดูสกิลหลักร่างแรกนะครับผมดูคลิปเก่ากับคลิปใหม่จะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับผมไปดูได้เลยครับผมของคลิปเก่าจะเป็นสเต็ปไปด้านขวาแล้วกระโดดชูตนะครับผมใช้10บัตรฝึกคลิปใหม่ก็จะเป็นกระโดดไปด้านซ้ายแล้วก็กระโดดชูต10บัตรฝึกเหมือนกันครับผมวิธีการกดแล้วก็บัตรฝึกเนี่ยใช้เหมือนกันต่างกันแค่ตัวอย่างคลิปวิดีโอแค่นั้นเองโอเคเราไปดูนะครับผมสกิลหลักอีกท่าหนึ่งครับผมมาดูเปรียบเทียบกันเลยครับผมเป็นการนะครับผมเลี้ยงบุกไปด้านข้างแล้วก็กระโดดชูตครับผม5บัตรฝึกนะครับผมเหมือนกันเลยครับผมทั้งคลิปเก่าและคลิปใหม่แล้วก็วิธีการกดท่านั่นเองครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยครับผมโอเคไปดูนะครับผมสกิลนะครับผมล่างอัปเกรดที่เพิ่มเข้ามานะครับผมหลังลูกกุญแจครับนี่ครับผมปลดล็อกแล้วจะมีสกิลย่อยเพิ่มเข้ามาอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9อันกับอีก2สกิลหลักเลยนะครับผมไปดูสกิลย่อยอันแรกครับผมอันนี้เป็นเรื่องของการชูตเพิ่มเรื่องของเปอร์เซ็นต์ชูตเข้าเป้าเนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นบวก2บวก3บวก5เมื่อกี้ล่างแรกก็มีเยอะอยู่แล้วนะเลยเรื่องของการชูตเข้าเป้าอันนี้เพิ่มเข้ามาอีกครับผมโอ้โหทำให้ชูตได้แม่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมมาดูอันต่อไปนะผมนี่ครับเพิ่มเรื่องการชูตเข้าเป้าอีกแล้วบวก2บวก3บวก5แค่2อันนี้ก็เป็น10เปอร์เซ็นต์แล้วนะ10บวกอันเก่าอีกที่เพิ่มเข้ามาเป็น20แล้วนะโอ้โหจะแม่นขนาดไหนครับท่านผู้ชมมาดูครับผมสกิลหลักที่เพิ่มเข้ามาอันแรกนะครับผมเป็นการสองสเต็ปแล้วก็หลอกชูต2สเต็ปแล้วก็ชูตนะครับผมเป็นการเลี้ยงบุกก่อนแล้วก็กระโดดสเต็ปไปด้านข้างแล้วก็กระโดดชูตนั่นเอง10บัตรฝึกนะครับผมแล้วดูรถเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะไปดูสกิลหลักที่เพิ่มเข้ามาที่2นะครับผมเป็นการหมุนตัวสเต็ปหมุนตัวแบบแล้วก็หลอกสเต็ปหมุนตัวแล้วก็กระโดดชูตนะครับผมเป็นสกิลที่ใช้หลังจากการเปิดอันติแสงสีเขียวนั่นเองใช้10บัตรฝึกนะหมุนเร็วมากนะใครจะตามทันเนี่ยกระโดดชูตเลยครับผมสกิลย่อยอันนี้จะเป็นเรื่องของการขโมยบอลนะบวก2บวก3บวก5ปกติก็ขโมยเก่งนะขโมยเก่งไปอีกนะครับผมโอเคสกิลที่เพิ่มเข้ามาในล่างอัพเกรดของลีเวล D มีแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปดูสกิลของลีเวล C กันต่อเลยครับผมสกิลในลีเวล C นะผมจะเป็นการขโมยใต้แป้นนั่นเองครับผมล่างแรกกับล่างอังกฤษมีเหมือนกันเลยเนาะเรื่องของสกิลย่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11มาดูอันแรกฮะอันนี้เป็นระยะของสติลสำเร็จ 0.1 0.2 0.3 ครับผมอันนี้เป็นอัตราสติลนะครับผมทำให้สติลง่ายขึ้นนั่นเองบวก1บวก2บวก3อันนี้เป็นอัตราสติลสำเร็จนะครับผมบวก2บวก4บวก6บวก8เลยทีเดียวครับผมอันนี้เคนจิใต้สถานะแสงสีเขียวเวลาเปิดอันติเนี่ยจะขยายกว้างมากยิ่งขึ้นเวลาใช้นะครับผมมาดูสกิลหลักนะครับผมดูจะแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงไปดูได้เลยครับผมคลิปเก่าจะเป็นการขโมยบอลซึ่งหน้าเลยครับด้านหน้าเลยครับผมรวดเร็วมากส่วนคลิปใหม่เนี่ยศัตรูหันมาแล้วก็โดนขโมยบอลใช้5บัตรฝึกนะครับผมการกดท่าอะไรเหมือนกันนะครับผมนอกนั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันเนาะไปดูสกิลอัพเกรดที่เพิ่มเข้ามานะครับผมหลังกุญแจนะครับผมมีนะครับผมสกิลย่อยเพิ่มขึ้นมาถึง1 2 3 4 5 6 7 8 9สกิลเลยนะครับผมมาดูสกิลย่อยแรกอันนี้น่าจะเพิ่มเรื่องของพละกําลังครับผมบวก2บวก3บวก5อันนี้เป็นเรื่องของการวิ่งไวนะครับผมบวก 0.2 0.3 0.5 ครับผมอันนี้เป็นเรื่องของการขโมยบอลนะ
ปกติก็บวกอยู่แล้วนะอันนี้มาบวกอีกอ่ะ 0.1 0.2 0.3 ครับผมบวกเรื่องระยะนะครับผมการใช้การสตีลบอลนั่นเองครับผมแบบไม่ต้องเข้าใกล้มากอะไรเงี้ยระยะห่างไกลตัวคู่ต่อสู้ก็ขโมยบอลได้นะครับผมมาดูสกิลหลักที่เพิ่มเข้ามานะครับผมสกิลหลักที่เพิ่มเข้ามาหลังจากเปิดอันติแล้วนะ10บัตรฝึกทำให้นะครับผมประสิทธิภาพในการขโมยบอลดียิ่งขึ้นนั่นเองครับผมโอเคไม่เป็นการเสียเวลาไปดูสกิลในรีเวลถัดไปได้เลยครับผมมาดูสกิลในรีเวล B ได้เลยครับผมสกิลในรีเวล B นะผมจะเป็นการรับบอลชูตเร็วนั่นคือรับบอลจากเพื่อนแล้วก็โดดชูตนะสกิลในร่างแรกเหมือนกันมีเหมือนกันหมดเลยนะครับมาดูพาสซีฟของสกิลนะครับผมสกิลย่อยอันนี้ระยะรับบอลทำให้รับบอลได้ไกลขึ้นนะบวก1บวก2บวก3อันนี้เป็นระยะการใช้ท่านี้นะ0.1 0.2 0.3 อันนี้อัตราการรบกวนนะทำให้ศัตรูรบกวนเรายากขึ้นเวลาใช้ท่านี้นะครับผมบวก8เลยทีเดียวอันนี้ชุดการเข้าเป้านะครับโอ้โหปกติก็ชุดแม่นอยู่แล้วนะบวกเปอร์เซ็นต์เข้าไปอีกถึงบวก6เลยครับผมมาดูสกิลหลักนะครับผมของร่างแรกดูคลิปตัวอย่างจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับผมใช้5บัตรฝึกนะครับผมรับบอลแล้วก็วิ่งเข้าไปเลย์อัพครับผมคลิปใหม่ก็เหมือนการแตกต่างกันที่คนส่งนะเปลี่ยนจากฮาเซกาวะเป็นนะครับผมฮานากะเปลี่ยนจากฮาเซกาวะเป็นฮานากาตะครับผมวิธีการใช้กดเหมือนกันหมดเลยโอเคไปดูสกิลถัดไปได้เลยครับผมสกิลอันที่2ครับผมโอ้โหเป็นการรับบอลจากเพื่อนนะครับตรงเส้น3แต้มแล้วก็โดดชูตเลยครับผมใช้7บัตรฝึกการกดท่าเหมือนกันเปลี่ยนแค่คนส่งนะครับผมจากฮาเซกาวะเป็นฮานากาตะกันนั่นเองครับผมปกติบอกแล้วที่สเตตัสของฟูจิมะเนี่ยการชูแต้มเข้า3แต้มเนี่ยเยอะถึง90กว่าเลยนะครับผมเป็นตัวที่ยิง3แต้มได้ถ้าอัดลุน3แต้มแม่นๆเข้าไปหน่อยนะเป็นตัวที่แบบครบเครื่องเหมือนกันนะฟูจิมะนะครับผมชูได้แม่นกว่ามิยาตะนะครับผมครบเครื่องมากกว่าด้วยใช่ไหมมิยาตะยังชูไม่ค่อยแม่นอันนี้ขโมยบอลเก่งเร็วชูแม่นอีกต่างหากทั้งกลางกลางสนามน่ะช่วงกลางที่เป็น2แต้มใช่ไหมแล้วก็3แต้มนะครับผมสุดจริงๆเราไปดูสกิลอัปเกรดที่เพิ่มเข้ามาเลยครับผมสกิลอัปเกรดที่เพิ่มเข้ามานะผมมีถึง1 2 3 4 5 6 7 8 9สกิลย่อยนะครับผมอีก2สกิลหลักเราไปดูสกิลย่อยกันก่อนนะครับผมอันนี้เรื่องเพิ่มเรื่องของการชูตเข้าเป้าแน่นอนบวก2บวก3บวก5เลยครับผมอันนี้การรบกวนแน่นอนครับผมมีลูกโล่บวก2บวก3บวก5นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของการเลย์อัพครับผมทำให้เลย์อัพเข้าเป้าไม่ขึ้นบวก2บวก3บวก5มาดูสกิลหลักที่เพิ่มเข้ามาของล่าอัปเกรดครับผมหลังจากเปิดอันติแสงสีเขียวแล้วนะครับผมรับบอลจากเพื่อนกระโดดชูตทันที10บัตรฝึกน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการชูตนั่นเองครับผมอีกอันนึงรับบอลจากเพื่อนแล้วขึ้นเลย์อัพรวดเร็วเลยครับผมหลังจากเปิดอันตินะ10บัตรฝึกเหมือนกันน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการเลย์อัพนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะผมสกิลในรีเวลถัดไปได้เลยครับผมไปโอเคเข้ามาดูนะครับผมสกิลในรีเวล A นะครับผมนั่นก็คือหลอกชูตจ่ายเร็วนะครับผมเป็นการหลอกชูตแล้วก็ส่งบอลให้เพื่อนนั่นเองครับในร่างแรกกับร่างอัปเกรดเนี่ยสกิลย่อยและสกิลหลักมีเหมือนกันเลยนะเราดูพาสซีฟนะครับผมของสกิลย่อยครับผมอันนี้ระยะการจ่ายบอล นะครับผมยิ่งเพื่อนเรายิ่งอยู่ไกลแล้วก็ยิ่งจ่ายบอลได้เท่านั้นนะครับผมอันนี้ระยะบวก2บวก3ครับผมระยะจ่ายบอลบวก1นะครับผมลดอัตราการถูกตัดบอลเวลาเราส่งให้เพื่อนนะครับผมบวก 2% บวก 5% อันนี้เป็นสปีดการจ่ายบอลนะครับผมจ่ายบอลได้เร็วนะครับผมบวก1บวก2แล้วก็บวก3ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิปตัวอย่างครับผมของสกิลหลักนะครับผมร่างแรกแล้วอัปเกรดจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับผมอันเก่าจะเป็นการกระโดดไปด้านหน้าแล้วก็กระโดดชูตแล้วหลอกส่งให้เพื่อนครับผม10บัตรฝึกอันใหม่ก็เหมือนกันอันใหม่สเต็ปมาด้านข้างนะอันเก่าไปด้านหน้าอันใหม่สเต็ปมาด้านซ้ายส่วนการกดเหมือนกันใช้10บัตรฝึกเหมือนกันนะครับผมดังนั้นไม่แตกต่างกันนะครับผมโอเคไปดูอันต่อไปได้เลยครับผมอันที่2ครับผมเป็นการรับบอลจากเพื่อนหลอกชูตแล้วส่งกลับให้เพื่อนนะผมทั้งเก่าและใหม่นะครับผมแตกต่างกันแค่นะครับผมเปลี่ยนคนส่งแค่นั้นเองนอกนั้นการกดใช้เหมือนกันแล้วก็ใช้5บัตรฝึกเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิล
ที่เพิ่มเข้ามาในร่างอัปเกรดครับผมหลังจากลูกกุญแจนะครับผมปลดล็อกแล้วจะมีสกิลย่อยเพิ่มเข้ามาอีก6อันแล้วก็สกิลหลักเพิ่มเข้ามา1อันนะผมไปดูสกิลย่อยนะครับอันนี้เพิ่มเรื่องพละกำลังแน่นอนบวก2บวก3บวก5ครับผมอันนี้เป็นเรื่องส่งบอลให้เพื่อนแล้วก็น่าจะเป็นทำให้เพื่อนอ่ะชูตลงเข้าเป้าอ่ะได้มากยิ่งขึ้นอันนี้บวก2บวก3บวก5มาดูสกิลหลักกันได้เลยครับผมสกิลหลักครับผมหลังจากเกิดอันติแล้วนะครับผมกระโดดชูตเราส่งให้เพื่อนอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเนี่ยครับผมมีเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการบวก2บวก5บวก2ต่างหากน่าจะเพิ่มเรื่องการประสิทธิภาพในการเล่นต่อของเพื่อนเวลาเพื่อนได้รับบอลจากเรานั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลในรีเวลถัดไปได้เลยครับผมนั่นก็คือสกิลในรีเวล S กันต่อครับผมโอเคอันนี้แหละครับผมสกิลในรีเวล S นะครับผมจะเป็น Step Back Fade Away นั่นคือการชูต Fade Away นั่นเองครับผมโอเคมาดูพาสซีฟครับผมของสกิลย่อยมีเหมือนกันเลยนะร่างแรกอะไม่รู้ว่าจะแตกต่างตรงคลิปหรือเปล่าดูสกิลย่อยกันก่อนอันนี้ระยะการใช้ 0.2 0.5 1.5 นะครับผมอันนี้ชุดกลางเข้าเป้าบวก2บวก4บวก6ปกติก็ชุดกลางแม่นอยู่แล้วยังจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เข้าให้มันอีกเนาะโอเคมาดูนะครับผมอันนี้การรบกวนแน่นอนบวก5บวก8บวก10มาดูคลิปครับว่าจะแตกต่างเหมือนกันยังไงครับผมอันเก่าจะเป็นเลี้ยงบุกไปด้านข้างครับผมด้านขวาแล้วก็ถอยหลังกระโดดชูตเฟดเอาเวย์นะผมเหมือนกันเลยนะผมทั้งเก่าและใหม่แล้วก็7บัตรฝึกวิธีการกดก็เหมือนกันเนาะไปดูอันต่อไปได้เลยครับผมอันต่อไปนะครับผมเป็นการเลี้ยงมาแล้วก็กระโดดเฟดเอาเวย์ทันทีเลยครับผมนี่ครับผมทั้งเก่าและใหม่เหมือนกันนะ5บัตรฝึกเหมือนกันโอเคแล้วเราไปดูนะผมสกิลของล่าอัปเกรดที่เพิ่มเข้ามานะครับผมเพิ่มเข้ามาถึง6สกิลย่อยกับอีก1สกิลหลักนะครับผมมาดูสกิลย่อยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของพละกำลังบวก2บวก3บวก5ครับผมอันนี้เป็นเรื่องของการชูตเข้าห่วงอีกนั่นแหละบวก2บวก3บวก5เพิ่มเข้ามาอีกแล้วอัปเกรดก็ทำให้มันแม่นยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับผมมาดูสกิลหลักได้เลยครับผมรับบอลจากเพื่อนหลอกชูตแล้วก็กระโดดถอยหลังเฟดเลยครับผมโอ้โหหลังจะเปิดอันติ10บัตรฝึกนะดีไม่ดีเนี่ยถอยหลังเกือบเส้น3แต้มจะกลายเป็น3แต้มเลยนะลูกเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญไวมากถ้าใช้ท่านี้นะครับผมแล้วก็ค้างกลางอากาศได้นานยิ่งขึ้นนานมากได้ไม่นานยิ่งขึ้นนะนี่ครับผมเฟดเอาไว้แล้วค้างกลางอากาศนานมากครับผมทำให้อาจจะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยบล็อกเรากะระยะในการบล็อกเราที่ยากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลสุดท้ายแล้วสกิลอันตินั่นเองครับผมโอเคปกตินะผมก่อนอัปเกรดก็มีเหมือนกันนะแล้วเรามาดูสกิลพาสซีฟของมันนะครับผมอันนี้เป็นอัตราการหลอกล่อนะผมเวลาการเปิดอันติแล้วเนาะทำให้หลอกล่อได้ 5% 15 35จะหลอกล่อไปไหนเนี่ยอันขบวนเป็นลดอัตราการถูกตัดบอล นะครับผมลดอัตราถูกตัดบอลบวก10อันนี้การวิ่งเมื่อมีบอล 0.1 0.5 เลยนะอันนี้ระยะเวลานะครับผมเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมกินจิทำให้ตัวเองอยู่ในสถานะแสงเขียวได้นานขึ้นปกติ10วินาที11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20เพิ่มอีกเท่าตัวเลยครับผมโอ้โห4ใช่ไหม5 6 7 8 9 10ถ้าอัพหมดเนี่ยใช้อันติได้ถึง20วิเลยนะเยอะนะครับผมไม่ใช่น้อยนะครับผมโอ้โหสุดจริงนะครับผมนี่แค่ล่างแรกนะเรามาดู20วินะถ้าอัพหมดนะล่างแรกนะจำไว้นะครับผมโอเคเรามาดูสกิลหลักครับผมเหมือนกันไหมเป็นการหมุนไปขวางสนามแล้วก็ส่งบอลได้เพื่อนนะครับผมส่วนคลิปใหม่เนี่ยเป็นการหมุนไปด้านใต้แป้นนะครับผมใช้2บัตรฝึกเหมือนกันไม่มีอะไรเนาะไปดูอันต่อไปได้เลยครับผมอันที่2สกิลหลักครับผมอันคลิปเก่าจะเป็นหมุนไปทางใต้แป้นนะครับผมแล้วก็ส่งบอลให้เพื่อน2บัตรฝึกเหมือนกันส่วนคลิปใหม่เนี่ยหมุนขวางสนามแค่นั้นเอง2บัตรฝึกเหมือนกันนะโอเคไปดูต่อไปได้เลยครับผมคลิปอันที่3ครับผมเป็นการแบบแวบไปรับบอลด้านหน้าครับผมนี่ครับผมเป็นการแดดไปเลยครับผมลุยฝ่าไปแบบรวดเร็วมากนะ
ออกด้านเหมือนกันเนาะไม่มีอะไรแตกต่างกันโอเคนะครับผมโอเคแล้วมาดูนะผมสกิลที่เพิ่มเข้ามาในร่างอัปเกรดโอ้โหเยอะมากมากเลยครับผมโอเคผมนับดูก่อนนะมีสกิลย่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16สกิลย่อยเลยครับผมแล้วก็สกิลหลักเพิ่มมา1 2 3 4สกิลหลักเลยครับผม4สกิลหลักกับอื้อหือ10กว่าสกิลย่อยอ่ะผมมาดูสกิลหลักกันก่อนนะจะได้เดาสกิลย่อยได้สกิลหลักที่เพิ่มเข้ามานะครับผมเป็นเรื่องของการกระโดดบล็อกสกิลกระโดดบล็อกนั่นเองนะโอ้โหมีสกิลกระโดดบล็อกเข้ามาอีก10บัตรฝึกจะโคตรไปไหนฟูจิมะขโมยเก่งชูตแม่นบล็อกอีกต่างหากโอ้โหอันนี้เป็นสกิลย่อยในเรื่องของระยะการบล็อกแน่นอน 0.2 0.3 0.5 ครับผมอันนี้สกิลหลักดูก่อนครับผมหลังจากเปิดอันนี้เดาไม่ได้เลยครับผมใครรู้เรื่องก็เม้นให้หน่อยนะครับผมเป็นการเปิดแสงสีเขียวแล้วก็โดดชูตแล้วก็แสงสีเขียวจะเพิ่มเข้ามาอีกรอบนึงนะครับดูครับสังเกตดูแฟบออกมาอย่างนี้ครับผมใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆอันต่อไปอันนี้น่าจะเพิ่มในเรื่องของพละกำลังของแสงสีเขียวหรือเปล่าลบ3ลบ5ลบ10นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของการวิ่งไวแน่นอนครับ 0.1 0.2 0.3 อันนี้ก็พละกำลังอีกแหละ 0.3 0.5 10เลยครับผมอันนี้กันการลบกวนนะครับผมส่วนนี้หลอกล่อตากันหลอกล่อบวก2บวก3บวก5ครับผมมาดูสกิลหลักที่เพิ่มมาอีก2อันครับผมหมุนหมุน10บัตรฝึกแล้วก็ส่งให้เพื่อนครับผมแค่นั้นเองนะครับผมนี่อีกอันนึงอันสุดท้ายแล้วหมุนหมุนเหมือนกันครับผมนี่แตกต่างอยู่ที่หมุนส่งให้เพื่อนแล้ววิ่งแดดไปด้านนอกสนามแล้วก็รับบอลจากเพื่อนอีกทีนะครับผมนี่ครับผมหมุนนี่หมุนส่งบอลให้เพื่อนแล้วก็วิ่งไปแดดไปอย่างรวดเร็วนอกสนามแล้วก็รับบอลจากเพื่อนอีกที10บัตรฝึกนะครับผมโอเคสกิลนะครับผมของฟูจิมะล่างอัปเกรดนะครับผมตั้งแต่เลเวลดีจนถึงอันติเนี่ยก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมถือว่าโหดมากนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปกันท้ายคลิปกันได้เลยครับผมไปครับผมไป let's goโอเคครับมาสรุปกันคร่าวๆได้เลยครับกับฟูจิมะเคนจิล่างที่2หรือล่างอัปเกรดนั่นเองครับผมล่างแรกก็ว่าโหดอยู่แล้วนะครับเรื่องของความเร็วเรื่องของการจบบอลเรื่องของการชูตกลางและเรื่องของการชูต3แต้มนะครับผมปกติเห็นนะครับผมใส่ลูนอัดลูนแน่นๆชูต3แต้มเข้าไปเนี่ยมันก็ชูตได้นะผมเจอบ่อยมากเลยนะยิ่งอัปเกรดให้มันครับเพิ่มเรื่องสกิลย่อยพวกชูตแม่นเพิ่มสปีดด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มในเรื่องของชูต3แต้มแล้วก็เพิ่มแบบโอ้โหเพิ่มการใช้เวลาอันติอีกอ่ะโอ้โหผมว่ามันสุดจริงๆนะครับผมกับล่างอัปเกรดนะครับผมสมแล้วที่ใช้2ลูกแก้วแรกนะปกติก็เก่งอยู่แล้วอัปเกรดมาให้เก่งอีกครับผมสุดจัดจริงๆกับฟูจิมะล่างนี้นะครับผมถ้าใครเล่นเมนพอยต์การ์ดเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นน่าสะสมแล้วดูจะเล่นง่ายกว่ามากิด้วยนะครับผมสำหรับฟูจิมะล่าง2ครับผมโอเคท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปครับผมกับการรีวิวฟูจิมะครับผมร่างอัปเกรดล่างที่2นั่นเองครับผมอย่าลืมช่วยกันมากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมวันนี้กับเกมขอลาตัวไปก่อนครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย